ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับมันสับปะหลังนะครับแปลงนี้เป็นการให้ปุ๋ยทั้งใบรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับหลังจากที่ลงดินวันที่1เมษายนนะครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งนะครับว่าต้นมันของเฮานะครับพร้อมที่จะรับยาของเฮาแบบใดนะครับพร้อมไปนะครับหายพันธุ์พวงเพชรนะครับถือว่าเกิดดีนะครับเกิดดีนะครับนี่ครับแถวที่เห็นนะครับพวงเพชรนะครับเกษตรศาสตร์เนื่องกันเริ่มขึ้นมาหลายแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาหลายแล้วนะครับแล้วก็ระยอง72กับต้นงามบ่อแพพวงเพชรแล้วครับนี่เบิ่งยอดนะครับนี่ครับพวงเพชรนะครับก็พร้อมที่จะรับยาแล้วนะครับ10กว่ามื้อนะครับอายุ18มื้อนะครับ18มื้อนี้นะครับบางแปลงนะครับ15มื้องามแล้วนะครับก็สามารถให้ได้นะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็ผมรอเกษตรศาสตร์หนึ่งขึ้นจักน้อยนะครับเดี๋ยวผมจังมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสิพามาเบิ่งนะครับว่ายาที่ใส่นะครับแล้วก็ประโยชน์นะประโยชน์ของยาแต่ละตัวนะครับเป็นอย่างคือเอามาใส่ร่วมกันนะครับมีอย่างแน่นะครับแล้วก็วิธีการพ่นวิธีการฉีดนะครับวิธีการผสมนะครับเพชรจังใดครับเดี๋ยววันนี้ครับสิพาไปเบิ่งครับผมครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งนะครับส่วนผสมนะครับมีอย่างแน่นะครับส่วนผสมก็จะมีน้ำหมักขี้หมูนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็สารจับใบนะครับน้ำสมควันใหม่นะครับมีอยู่4ตัวนะครับ4ตัวก็ใส่ถังเป็นถัง16ลิตรนะครับก็ยากับร่วมกันกับประมาณลิตรนะครับบ่ถึงลิตรนะครับแล้วก็น้ํา15ลิตรนะครับเต็มถังนะครับผมหรืออาจจะใส่พี่น้องอาจจะมีถังใหญ่ก็สามารถใส่ได้นะครับถัง20ลิตรก็สามารถใส่ได้นะครับผมส่วนผสมนะครับน้ํามันขี้หมูนะครับใส่อยู่300ซีซีนะครับ300ซีซีก็อยู่ประมาณครึ่งขวดนะครับประมาณครึ่งขวดนะครับ300ซีซีนะครับแล้วก็อยู่ลิ้นที่สังเคราะห์แสงนะครับอยู่ลิ้นที่สังเคราะห์แสงก็ใส่ปริมาณซ้ำกันนะครับ300ซีซีนะครับอยู่ลิ้นที่สังเคราะห์แสงนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในการตึงไนโตรเจนนะครับช่วยในการตึงไนโตรเจนนะครับเฮ็ดให้มั่นของเฮานะครับเฉียวงามเฉียวโดนนะครับแล้วก็อยู่ลิ้นที่นะครับค่อนข้างที่จะไหลนะครับเวลาอยู่ลิ้นที่นะครับตกลงดินนะครับตกลงดินนะครับจะซึมผ่านดินเข้าไปนะครับแล้วก็จะไปซอยย่อยสลายนะครับสารอินทรีย์วัตถุนะครับในดินนะครับเป็นประโยชน์อีกทางนึงนะครับเป็นทางใบแล้วก็ทางดินนํานะครับเพราะว่าพื้นที่รับยาของเฮานะครับทางใบนะครับบ่ทันได้หลายนะครับเฮาก็ต้องอาศัยว่าให้จุลินทรีย์นะครับตกลงดินนํานะครับส่วนตัวที่3นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพทางใบนะครับหรือว่าสารจับใบนะครับผมใส่เป็นแอปซ่านะครับของ MV นะครับใส่อยู่ประมาณ5ซีซีนะครับซอยในการจับใบนะครับแล้วก็ซอยในการดูดซึมนะครับเข้าสู่ผิวใบนะครับผมแล้วก็ตัวที่4เป็นน้ำสมควันใหม่นะครับน้ำสมควันใหม่ก็จะซอยไรแม่งนะครับไรแม่งแล้วก็ซอยในการแตกยอดใหม่ดีขึ้นนะครับกระตุ้นการแตกยอดนะครับสำหรับน้ำสมควันใหม่นะครับผมส่วนถังก็เป็นถัง16ลิตรนะครับตัวยาร่วมกันกับประมาณลิตรนึงนะครับแล้วก็น้ำนะครับ15ลิตรนะครับเต็มเปี๊ยะนะครับช่วงเวลาที่ฉีดก็เป็นช่วงเศร้าๆนะครับช่วงเศร้าๆแดดว่าท่านได้ออกนะครับแดดว่าท่านได้ออกร่มค่อนข้างที่จะแห้งในจักหน่อยนะครับผมก็จะให้ขอไป2ร่องนะครับขอไป2ร่องก็คือซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะให้ยานะครับซึมลงดินน้ํานะครับซึมลงดินน้ําเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์นะครับลงดินนะครับเป็นประโยชน์ทั้งทางดินและทางใบนะครับร่มค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเซานี้นะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับดินก็ยังเปียกอยู่นะครับสำหรับตัวยานะครับตัวยาที่สามารถใส่
ตัวแทนกันได้นะครับสามารถไต่ตัวแทนกันได้นะว่ามีพี่หน่อยฟรีหลายๆท่านนะครับสอบถามเขามาเลยนะครับว่าถ้าบ่มีนำมาขี้หมูนะครับใส่ตัวใดแทนได้บ่นะครับถ้าบ่มีนำมาขี้หมูนะครับสามารถใส่เป็นปุ๋ยเก็ดก็ได้นะครับปุ๋ยเก็ดปุ๋ยทางใบนะครับอาจจะเลือกใส่สูตรที่มีตัวนาสูงๆจังหน่อยนะครับอย่างเช่น2555นะครับหรือว่าจะใส่เป็นสูตรที่ซ้ำๆกันเบิดนะครับอย่างเช่นผมเคยใส่นะครับผมใส่20นะครับสูตร20 20แล้วก็20นะครับตามตัวนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับปริมาณถาดในตัวจินนะครับในน้ำฝนนะครับมีหลายอยู่แล้วนะครับเฮาก็สามารถใส่สูตรที่มีค่าแบบซ้ำๆกันก็ได้นะครับหรือนะครับหรือจะใส่เป็นน้ำมาขี้หมูนะครับผสมนะครับผสมกับปุ๋ยเก็ดก็ได้นะครับแต่ว่าเฮาก็ต้องลดปริมาณความเข้มข้นนะครับของปุ๋ยของยาลงนะครับส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับถ้าบ่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่ตัวใดแทนได้บ่นะครับถ้าบ่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่เป็น EM นะครับใส่เป็น EM แทนก็ได้นะครับเพราะว่า EM นะครับปริมาณจุลินทรีย์ใน EM นะครับมีค่อนข้างหลายนะครับเวลาตกลงดินนะครับจุลินทรีย์จะไปขยายตัวในดินอีกรอบนึงนะครับจะช่วยให้ไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะครับได้ดีขึ้นนะครับผมส่วนตัวที่3นะครับสารจับใบนะครับสารจับใบผมใส่เป็นแอปซ่านะครับถ้าบ่มีนะครับใส่อย่างอื่นแทนได้บ่นะครับใส่น้ำยาล้างจานนะครับใส่น้ำยาล้างจานแทนก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเป็นน้ำส้มควันไม้นะครับถ้าบ่มีนะครับใส่อย่างอื่นแทนได้บ่นะครับถ้าตัวพวกเป็นสารไรมาแล้งนี่มันจะเป็นสารเคมีนะครับผมก็บ่แนะนำให้ใส่นะครับถ้าแบ่งของพี่น้องนะครับบ่ได้ติดปลาหรือว่าบ่ได้ใกล้แบบมีปลาใหม่ปลาต้นกระถินหลายๆนะครับบ่ใส่ก็ได้นะครับบ่ใส่ก็ได้เพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่เพี้ยพวกแม่งนะครับอาจจะบ่ทันหลายนะครับจะมีปัญหาเฉพาะช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าพวกแม่งวีขาวพวกเป็นพาหะนำโรคใบด่างนะครับก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ต้นกระถินต้นไม้หลายๆนะครับเฮาก็ต้องมียาพวกนี้ไล่พร้อมนะครับก็ป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้มันเกิดนะครับผมอาจจะใส่เป็นสารเคมีพวกผมบ่แน่ใจนะครับว่าซื้อยาเพิ่นเป็นอีหยังนะครับพวกขาหรือว่าพวกไรมาแล้งก็ได้นะครับแท้น้ำส้มควันใหม่นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อในลาซาด้าก็มีนะครับในร้านค้าออนไลน์นะครับลาซาด้าช้อปปี้ก็มีนะครับพวกสามารถเอามาผสมนะครับแล้วก็ฉีดพ่นได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการนำเสนอนะครับเทคนิคการให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตัวยาที่สามารถใส่แท่นกันได้นะครับผมฝากกดติดตามไว้ครับผมว่าคลิปหน้านะครับสิพาไปเฮ็ดอีหยังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ